ช่วงนี้เราจะไปดูความเคลื่อนไหวของคนไทยที่อยู่ในยูเครนนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศที่ติดตามสถานการณ์ในยูเครนอยู่ด้วยนะครับกำลังเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสถานการณ์คนไทยที่อยู่ในยูเครนในเวลานี้นะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการประเมินมีการประชุมและติดตามสถานการณ์มีการเตรียมความพร้อมท่าทีกันด้วยนะคะว่าจะต้องรับมืออย่างไรถ้าหากว่าเกิดความรุนแรงยกระดับขึ้นมามากกว่านี้ค่ะตอนนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธานีครับสวัสดีครับคุณเจษฎาและคุณบรรพิศาครับครับตอนนี้มีรายงานสถานการณ์คนไทยในยูเครนบ้างหรือยังครับครับคนไทยในยูเครนมีประมาณ200ถึง250คนนะครับส่วนใหญ่ก็ทำงานเป็นพนักงานนวดหรืออยู่ในร้านสปานะครับแล้วก็มีบางส่วนแต่งงานอยู่กับคนยูเครนนะครับตอนนี้จริงๆแล้วสถานการณ์ที่ยูเครนเนี่ยที่มีการปะทะกันจะอยู่ทางตะวันออกของประเทศนะครับที่เมืองโดเนสกับเมืองลูฮันส์นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่คนไทยเราส่วนมากจะอยู่ที่เคียฟนะครับเมืองเคียฟของยูเครนแล้วก็เมืองโอเดซ่าอยู่ทางใต้นะครับมีการทูตนะครับและกำลังเตรียมการที่จะให้คนไทยเดินทางมารวมตัวกันที่เมืองลาวินนะครับที่อยู่ใกล้ชายแดนเมืองโปแลนด์นะครับตอนนี้ก็คนไทยก็อยู่ในที่ตั้งครับเตรียมพร้อมครับที่จะเคลื่อนย้ายครับค่ะคุณธานีคะเราได้เตรียมความพร้อมเป็นขั้นตอน1 2 3 4อย่างไรบ้างเตรียมเที่ยวบินเอาไว้หรือว่าประเมินอย่างไรหากจะต้องมีการอพยพหรือว่าลำเลียงคนไทยออกมาค่ะเราเตรียมไว้3แผนนะครับแผนแรกคือการอพยพคนไทยกลับโดยเครื่องเช่าหมอลำจากเมืองลาวิสนะครับนี่จริงๆแล้วเป็นแผนที่เราให้เป็นแผนให้ความสำคัญระดับหนึ่งเลยแต่ตอนนี้น่านฟ้าที่ยูเครนปิดแล้วเพราะนั้นแผนที่หนึ่งใช้ไม่ได้นะครับอีกสองแผนครับแผนที่สองคือการเช่าเหมาลำจากกรุงวอร์ซอนะครับก็คือการเคลื่อนย้ายคนไทยในยูเครนมารวมตัวกันที่ลาวิฟและเดินทางต่อโดยทางบกทั้งหมดนะครับมาที่วอร์ซอแล้วก็เช่าเหมาลำจากกรุงวอร์ซอนะครับแผนที่สามคือการใช้เครื่องเช่าเหมาลำนะครับไม่ว่าจะเป็นการบินไทยหรือทางกองทัพอากาศนะครับของไทยบินจากประเทศไทยไปรับที่วอร์ซอนะครับหรือที่เมืองที่ท่านหมายกันนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในการเตรียมแผนที่2แผนที่3นะครับครับมีการประเมินไหมครับว่าจะเริ่มแผนนี้ได้เมื่อไหร่ครับหรือว่ามีปัจจัยใดที่เราจะตัดสินใจว่าจะต้องอพยพทันทีครับตอนนี้เราเตรียมสถานทูตเราเตรียมแจ้งแล้วครับว่าคนไทยนะครับเดิมเนี่ยให้แจ้งอยู่ในที่ตั้งนะครับอยู่ในที่พักแล้วก็ติดตามข่าวสารขณะนี้สารทูตเมื่อกี้ผมคุยเตรียมการกับหน่วยงานภายในกระทรวงของท่านปลัดกระทรวงนะครับได้รับการมอบหมายจากท่านรองนายกดอนนะครับเตรียมการที่จะเคลื่อนย้ายนะครับคนไทยนะครับในยูเครนครับเป็นช่วงของการเตรียมการครับครับตอนนี้เราจะแจ้งคนไทยครับครับตอนนี้มีสายของคนไทยโทรเข้ามายังสถานทูตบ้างไหมครับโดยเฉพาะเรื่องการขอความช่วยเหลือหรือว่ามีเรื่องอะไรที่จะต้องให้สถานทูตหรือว่ารัฐบาลไทยช่วยเป็นพิเศษนะครับมีการโทรเข้ามาสอบถามที่สถานทูตที่วอร์ซอนะครับโปแลนด์นะครับสถานทูตไทยที่โปแลนด์ซึ่งดูแลมีเขตอาณาดูแลประเทศยูเครนด้วยนะครับก็มีสอบถามกันมากนะครับถ้าเกิดไม่ได้รับสายไม่ว่างหรืออะไรบ้างก็ต้องกลับขออภัยนะครับมีคนสอบถามกันเยอะแต่ว่าสถานทูตเนี่ยมีกลุ่มไลน์นะครับที่ให้คุยกับคนไทยในยูเครนจำนวน200ถึง250คนเป็นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี Telegram นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สถานทูตใช้คุยกับเจ้าของร้านสปาไทยชาวยูเครนนะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ชาวยูเครนเขานิยมใช้นอกจากนั้นยังมีฮอตไลน์ครับที่สถานทูตใช้ประสานงานติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับกับคนไทยนะครับแล้วก็มีอีเมลด้วยนะครับที่สถานทูตใช้อยู่ครับครับเบื้องต้นขอขอบพระคุณนะครับคุณธานีแสงรัตน์ครับอธิบดีกรมสารานิเทศในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสรุปตอนนี้ครับมีคนไทยประมาณ200ถึง250คนมีการแจ้งเตือนจากทางสถานทูตไปแล้วให้เตรียมความพร้อมถ้าการอพยพจะเกิดขึ้นจริงตอนนี้น่านฟ้าที่ยูเครนปิดแล้วอาจจะต้องข้ามไปฝั่งของโปแลนด์แล้วก็อพยพกันมาอีกครั้งนึงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเตรียมความพร้อมแล้วขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ